Guckt mal, was die Pim gefunden hat. Na, da ist die Pim aber wirklich glücklich. Da haben sich die 4 Stunden Wanderung ja doch noch gelohnt. Ja. Nein, aber ja.
เพราะว่ามันมาเป็นทิมมันมาเป็นทิมเท่านะเท่ามากในทุกเหตุสมเด็จเท่าเรานะเฮ้ยคุณแป๊บนึงนะคุณอ่ะทำไมมันขึ้นอยู่คุณอ่ะจะถอดมาทั้งเนาะมันนะอันนี้ดอกไม่ล้มด้วยค่ะนี่เฮ้ยเอาดอกนี่เหรอดอกนี้ก็เอาเนี่ยจะเอาลายนี่เหรอมันเพื่อนของมันเหรอพอเส้นพันมันอีกแล้วค่ะพร้อมผู้เหี่ยวพ่อคนนี้เขาชิ้นเมื่อเดียวพ่อแล้วค่ะยายอะไรที่มันเห็นไรมันมีหมองใช่มันเห็นหลังไอ้ที่แม่อันเย็บอะไรมันมีนะพ่อเห็นแอบค่ะจะเอาไปใส่อันนี้ใส่ถุงใส่ถุงกระดาษเพราะนั้นฟองไว้ยังมันนี่คนฟองไว้ยังคนมือมันมืดสองมืดเนี่ยมันแล้วค่ะผมจะท่านรับค่ะรับสารท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นลายค่ะพ่อไม่ได้สวยเลยค่ะแม่เลยท่านสิอาจยังไม่ได้ขามันเลยอ้าวโอ้ยโหดโซ่มากมากอย่างเนาะโอ้ยค่ะมาเนี่ยนะคะยังเอามาไม่ทันเนี่ยนะยังทุ่งเลยค่ะนะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยค่ะนี่ทุ่งมันมีพ่อแล้วค่ะเป็นผู้เดียวเมื่อมาสักค่ะพ่อแล้วเนาะสีท่ามันอาชัดเน้นค่ะเลือดสีเทียมถิ่นท่าสองเนี่ยค่ะเนี่ยแรงมากเลยผดพุ่งมากมากแรงนักโน่นหรือสามสามดอกนี่เมื่อไรครับผม So, ihr seht eine lachende Pim. Die Pilzaktion wurde mit Erfolg abgeschlossen. Allerdings muss man sagen, es ist auch jetzt schon fast 4 Uhr. Ne? Ja. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, weil in 4 Stunden ist es schon 8 Uhr und dann ist es hier auch schon lange dunkel. Ne? Ja. Also wir müssen jetzt unbedingt raus aus dem Wald hier, damit wir wieder irgendwie zu Fuß in die Stadt kommen. Und ich denke, schaffen wir das zu Fuß? Wissen wir noch nicht. Ich hoffe ja. Sonst müssen wir unterwegs ein Taxi nehmen. Aber ich glaube, wir schaffen das noch, wenn wir jetzt Gas geben. Und hier zeigen wir euch mal das Resultat. Nur eine Ecke da. Eine Pim war nur in einer Ecke, also die hätte viele Tüten voll machen können. Ne? Hat sich also gelohnt. Ne?